โอเคแล้วก็หลังจากที่ดูสัญญาณไปแล้วนะผมได้มีโอกาสนะผมในการทักไปหาสมาชิกบางส่วนนะผมว่าเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะผมรู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะผมก็คือรีวิวสั้นๆนั่นเองนะผมเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้คือสมาชิกนะครับในกลุ่มบางส่วนนะที่ผมทำการทักไปสอบถามมานะผมเพื่อที่จะมารีวิวใน YouTube นั่นเองนะผมก็พอท่านแรกนะผมถามไปว่ากำไรเท่าไหร่แล้วนะผมพอจะแชร์ได้ไหมนะผมนี้เขาก็ตอบว่าประมาณ100นะผมปั้นจาก30นะผมก็คือกำไรเนี่ยประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนั่นเองนะผมก็น่าจะกำไรอยู่ที่ประมาณ 200% แล้วนั่นเองนะผมก็บอกว่ายินดีด้วยครับนะผมขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณมากนะครับผมก็บอกยินดีครับนะผมแล้วเขาก็ส่งรูปให้ดูตอน 4:00 นะผมแม่นมากครับนะผมเพิ่มมา40ดอลลาร์วันนี้วันเดียวนะผมสุดยอดมากจริงๆนะผมก็นั่นหมายความว่ากำไรเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะผม140ดอลลาร์นั่นเองนะผมปั้นมาจาก30ดอลลาร์นั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนที่ผมเปิดให้ดูต่อไปนี้นะผมเป็นคนจริงๆนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมไม่ใช่หน้าม้าที่จ้างมาแต่อย่างใดนะผมไม่มีเหตุผลใดที่ต้องจ้างอยู่แล้วนะผมเพราะว่าคุณก็เห็นไปแล้วนะผมว่าทุกคนในกลุ่มนะผมสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับต่อมานะผมก็ทักเหมือนกันนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมปี2020นะผมเวลาตอนเที่ยงนะครับสวัสดีครับนะผมเป็นอย่างไรบ้างนะผลรับจากซิกเนลไวคิวนะผมเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะผมแม่นมากนะครับตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมก็ถามว่าปั้นเหนื่อยเลยไหมครับนะผมว่าอย่างที่บอกนะผมว่าในกลุ่มนะเราจะใช้การมานิเกียวด้วยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะชนะทุกไม้นั่นเองนะผมก็คือเขามีโอกาสที่จะสามารถปั้นพอร์ตได้อยู่แล้วนั่นเองนะผมเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มาแล้ว32นะผมกำไรแล้ว32ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ทุนประมาณ600บาทนะผมได้กำไรมาประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยนะครับกลุ่มนี้นะผมแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะผมแค่รอสัญญาณมาแล้วก็เข้าตานะผมอย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณมาแล้วก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับอันนี้ท่านหนึ่งนะผมวันนี้ผมตัดมาเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะผมวันที่21กุมภาพันธ์เหมือนกันนะผม3คนผมทักไปในเวลาเดียวกันนะผมแต่ว่าคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยเวลาจะไม่ตรงกันนี่นะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอนเที่ยงนะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอน 4:00 นะครับผมคนนี้ตอบมาประมาณ 4:22 เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำการแจกสัญญาณช่วงนั้นนั่นเองนะผมก็บอกว่าดีมากครับนะผมใช้อยู่ทุกวันนะผมแรกๆกดไม้เล็กก่อนพอเริ่มมั่นใจว่าซิกตรงก็เริ่มขยายไม้ใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ท่านสุดท้ายนะผมก็สัก4ท่านพอนะผมในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะผมท่านนี้ผมจะเปิดให้ดูตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นทำการเข้าสัญญาณมาเลยนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเลยนั่นเองนะผมก็เมื่อวานน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็ประมาณนี้เขาได้ทำการแอดไลน์มานะผมแล้วก็ทักมาสอบถามนะผมสำหรับคนที่สนใจนะผมสนใจสัญญาณตัวนี้นะผมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมฟังรีวิวตรงนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็จบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการให้ว่าต้องทำยังไงนั่นเองนะครับผมมาว่าสวัสดีค่ะนะผมสนใจสัญญาณ YQ Option ค่ะนะครับผมก็บอกไปว่าSignal IQ Option ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,970 บาทค่ะนะผมอันนี้คือมีทีมงานคอยตอบอยู่นั่นเองนะผมก็สามารถทักมาได้เลยนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะผมว่า Signal ตัวนี้นะผมมันไม่ฟรีนั่นเองนะผมประมาณ 3,970 บาทนะผมแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะผมก็อันนี้เขาก็บอกว่าสนใจนะผมก็ถามว่าชำระเงินเลยไหมนะผมเขาบอกสามารถชำระเงินได้เลยค่ะผมก็ส่งตรงนี้ไปให้เลยนะผมเลขที่บัญชีนะผมเลขที่บัญชีต้องไปเลขที่บัญชีนี้เท่านั้นนะผมวันนี้กรณีที่ใครคนนะผมโดนหลอกนั่นเองนะผมเพราะว่ามีคนที่พยายามที่จะใช้ชื่อของผมนะผมในการหลอกให้โอนเงินให้นั่นเองนะครับนี่เขาก็ทำการโอนเงินมาให้นั่นเองนะครับผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับก็อันนี้คือหลักฐานการโอนเงินนะผมแคปให้ดูอย่างนี้เลยนะผมจะได้เห็นกันชัดไปเลยว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ส่งวิธีการต่างๆให้นั่นเองนะครับผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมวันนี้ผมก็ส่งลิงก์กลุ่มให้นั่นเองนะผมแล้วก็เขาก็ทักมาวันนี้นะผมว่าขอบคุณนะเมื่อวานวิน2ไม้นะครับผมก็บอกไปว่ายินดีครับนะผมแล้วก็ถามต่อเลยนะผมว่าใช้งานง่ายไหมครับนะผมเขาบอกว่าเราเปิดได้ในคอมใช้งานง่ายค่ะนะผมเป็นโอริมเทดที่ผมบอกนะผมว่าโบรกเกอร์ไหนก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะผมไม่กำหนดไม่ตายตัวนะผมคุณสามารถเล่นได้ถูกโบรกเกอร์เลยนั่นเองและอันนี้ก็ส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้เขานั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าทัน2ไม้หลังนะผมอันนี้คืออีกวันหนึ่งนั่นเอง
นะผมส่วนนี้ก็เป็นบางส่วนในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าการจัดสัญญาณเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมวันที่20กุมภาพันธ์นะผมวิน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 แบบนี้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้ Euro USD for Core Go แล้วก็วิน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 แบบนี้นั่นเองนะครับรีวิวที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นนะครับย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามช่องนี้ไว้ได้ก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็สามารถคอยดูได้นั่นเองนะผมว่ารีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างในกลุ่มเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2019รู้สึกจะต้นปี2018เลยนั่นเองนะผมขออภัยครับปลายปี2018ต้นปี2019นั่นเองนะผมโอเคเอาเป็นว่าในส่วนของรีวิวนะผมขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆในช่องผมได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมให้ดูเท่านี้ก่อนนะผมโอเคทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี้ยนะผมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างถ้าเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดกันนะครับว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นการใช้มันนี่เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับผมพยายามจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมคือว่าในกลุ่มเราเนี่ยแจกสัญญาณวินก็จริงแต่ว่าเรามีการใช้มันนี่เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเวลามีการมันนี่เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้ดีนะผมแล้วเราก็พยายามคัดสัญญาณที่มันมีความเสถียรและก็ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาแจกให้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกทีเนี่ยแจกให้200 300 400คนนั่นเองนะผมซึ่งเทรดกันหลายคนนะครับถ้าทางกลุ่มเราแจกสัญญาณมั่วเนี่ยนะผมก็แน่นอนนะครับว่าจะมีคนที่เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มแจกสัญญาณตัวเนี้ยนะครับทำกำไรติดต่อกันมา2เดือนไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับมันจะมีเสียก็แค่อาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเดือนนี้จะเสียเท่าไหร่นะครับไม่ได้นั่นเองนะผมอย่างที่บอก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า2เดือนก่อนหน้านี้นะผมก็มีเสียประมาณ2ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ก่อนจะเสียนะผมก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยวินมาตลอดเลยนั่นเองนะผมและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับว่ากลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยมีโอกาสชนะ 99% เลยนั่นเองนะผมและหลังจากที่มีคนเขาจ่ายเงินเข้ากลุ่มมานะครับแล้วพอเขามาเสีย2ไม้ติดกันแบบนี้นะผมทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ได้โพสต์แบบนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะทำการสนใจเข้ามาในกลุ่มสัญญาณนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจระบบตรงนี้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับว่าการแจกสัญญาณของเราเนี่ยมันใช้มันนิ่งเกลนั่นเองนะผมก็คุณมีโอกาสทำกำไรได้เยอะจริงแหละนะครับแต่ว่าโอกาสการเสียเยอะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้แบบวินวินทั้งคู่นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าใจกันถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับตามที่เห็นในกลุ่มว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็เทรดแล้วก็ชนะตลาดได้จริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีการใช้มันนี่เกลนั่นเองนะครับถ้ารับตรงนี้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการเข้ากลุ่มมานั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็กลุ่มพูดคุยนะครับแน่นอนแหละนะครับผมคุณต้องการที่จะเข้ากลุ่มนะครับคุณก็ต้องได้รับการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณและกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อไปนะครับก็คือได้รับสัญญาณ 1-3 ซิกต่อวันนี่นะผมโดยการส่งเข้าไปในกลุ่มที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมเวลาในการแจกซิกเนี่ยอยู่ที่ 2-4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมข้อต่อมาก็คือจะได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและก็เชื่อถือได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็อย่างที่ผมรีวิวไว้ให้ดูเนาะว่าโอกาสชนะของเราเนี่ยเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมและข้อสุดท้ายก็คือมีแอดมินคอยดูแลและสอนการใช้งานตลอดนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มีความรู้เข้ามานะผมก็จะมีแอดมินคอยสอนงานให้แล้วก็สอนการใช้งานให้นั่นเองนะผมและถ้าคุณมีปัญหานะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับ
3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ลดโปรโมชั่นมาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,970 บาทนั่นเองนะผมช่วงโควิดนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณเข้ากลุ่ม Signal ตอนนี้นะผมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาลดเหลือเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมเท่ากับว่าคุณประหยัดเงินไปทั้งหมด 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคา Signal กลุ่มนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นมาให้ช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าณตอนนี้นะผมโปรโมชั่นเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนะผม Signalเหลือราคาเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมและพร้อมชำระเงินเพื่อเข้ากลุ่มทันทีนะครับก็ให้ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้ทักมาแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปของผมในช่องของผมเนี่ยผมทำหลายงานนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนั่นเองนะผมจะแอด MJOPOR ก็ได้นะผมหรือว่าจะแอด639 DFSGW ก็ได้นั่นเองนะผมหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR Code ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าขอเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักมาเล่นๆนะผมเราก็จะเสียเวลาทั้งคู่นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับว่าสนใจ SIG IQ Option นั่นเองนะผมเขียนว่าสนใจ SIG IQ ก็ได้นะครับเขียนมาตามนี้เลยแล้วผมจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับติดต่อรายแอดด้านล่างได้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรอบจาก 3,970 บาทนะครับเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนะผมโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าสนใจและพร้อมชำระเงินนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับที่ LINE แอดนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ